ตัวแทนผมเอางี้ผมทำให้ภรรยาแต่ผมจะสู้ด้วยการลงทุนด้วยตัวผมเองคุณเลือกกองอะไรนะอ๋อกองเหล่านี้ผมติดไว้เลือกให้ภรรยาผมจะลงทุนกองเหล่านั้นและผมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าอันดับแรกนะฮะค่าธรรมเนียมมันสูงกว่าเพราะมันมีการบริหารจัดการสองคือก็ผมก็ใช้เงินน้อยลงไงดังนั้นผมเชื่อว่าผมจะสามารถใช้เงินกองเนี้ยที่ผมเอาไปลงทุนเหมือนกันเลยเนี่ยจะสามารถดูแลรักษาพยาบาลผมได้ถึงอายุ80เช่นเดียวกันและเชื่อไหมครับว่าการลงทุนตอนนี้ผมจ่ายเป็นปีที่3แล้วให้กับภรรยาเช่นเดียวกันครับผมก็ลงทุนอย่างเงี้ยเป็นปีที่3เช่นเดียวกันกับตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นในกองที่เราคิดว่ามันเป็นกองเดียวกันผมสู้ของยูนิตลิงค์ไม่ได้หลายคนงงไหมทำไมล่ะคะที่กองเดียวกันผมไม่ต้องเสียค่าประกันชีวิตด้วยเพราะว่ามันจะมีอยู่ในยูนิตลิงค์ผมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าด้วยแล้วผมลงทุนกองที่มันก็เป็นกองเดียวกันด้วยเพราะว่าคำตอบครับว่าทำไมถึงแพ้ผมแพ้ใจตัวเองครับ เพราะเนื่องจากว่าณวันนี้ผมยังไม่ได้ออมเลยแม้แต่บาทเดียวในการใช้คุยไม่ต้องนานคุยไม่ต้องนานผมสั่งตั้งใจฟังแล้วก็ใครตอนจบพูดแบบคุณกรตอนที่กรุงเทพเลยค่ะเป๊ะเลยคุณกรตีขาพี่บอสเลยโอ้โหสั่งตั้งใจฟังคุณกรยังงงเลยว่ามันลงทุนยังไงทำให้แพ้ได้ยังไงเพราะว่าของเดียวกันยังไงก็ชนะยังไงก็เข้ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันด้วยเพราะผมต้องมากกว่าไงผมไม่ต้องเสียค่าประกันด้วยแล้วผมก็ไม่เสียค่าเงินที่แพงด้วยบทสรุปของเรื่องนี้คือผมยังไม่ได้ลงทุนเลยนะเพราะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมฮะไอ้นี่เป็นข้อดีของกองทุนจริงๆไอ้ของยูนิตลิงค์เพราะเนื่องจากว่ามันพาเงินเราไปลงทุนโดยที่มันบอกว่าคุณต้องลงทุนทุกปีแบบนี้นะอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับซึ่งใช่มันคือวินัยทางการเงินฮะผมเองบอกว่าผมจะลงทุนแบบนี้คู่ขนานกับเขาเลยนะครับในปีที่ผมเซ็นให้ภรรยาเนี่ยผมยังไม่ได้เอาเงินไปลงตรงนั้นเลยฮะเพราะนั่นจะว่าผมยังมองมันกับการใช้เงินไปลงทุนหุ้นรายตัวบ้างไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรต่างๆบ้างลืมนึกถึงตัวเองไป3ปีมาแล้วนะครับแล้วผมก็รีมายตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับหลังจากที่คุณพงษ์พันธุ์ก็จะมาเก็บเบี้ยของผมทุกปีแล้วคุณพงษ์พันธุ์ใช้ไม่ได้เลยยังงงเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหนึ่งคือถ้าผมไม่ลงในวันเมื่ออดีต3ปีมานี่ของเขาเหลือ7ปีผมยังเหลือ10ปีเหมือนเดิมเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าผมจะใช้เงินมากขึ้นถ้าผมตัดสินใจในเมื่อ3ปีที่แล้วเงินที่ผมจะใช้ในการลงทุน10ปีเนี่ยมันจะน้อยกว่าณวันนี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะอายุผมมากขึ้นราคาก็ถูกกว่าด้วยเพราะหุ้นมันขึ้นมาเยอะโหเจ็บใจซ้ำสองเลย